No, you must make video all the time. Yeah. Huh? No one likes. Everyone will know about my papa. Too dangerous at the north. Okay, papa. อันนี้เป็นการเทสรอบสองนะคะเพราะว่าทุกคนมื้อนี้คือแบบเช้านี้อาการบ่ค่อยดีจักคนเลยเนาะออกอาการอย่างคักเลยก็เลยแบบว่าตรวจเช็คเพื่อความแน่ใจอีกรอบนะคะว่าเฮาเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเปล่าหรือจังไหนนะคะเพราะว่ามื้ออื่นเป็นวันแม่เนาะแล้วก็คิดว่าจะต้องไปเจอครอบครัวเจอญาติผู้นั้นผู้นี้หยังประมาณนี้แหละกับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นมื้อนี้เฮาก็ต้องเทสกันอีกรอบนะคะแต่ว่าก็ให้ป้าป้าเทสคนเดียวเนาะมาดูผลกันว่าจะเป็นยังไงนะคะไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าขีดเขาขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะลุ้นลุ้นลุ้นป้าป้าเออก็น่าจะประมาณนี้แหละนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นไข้หวัดกันธรรมดาแหละเพราะว่าน้องอเล็กเพิ่นเป็นไข้มา2อาทิตย์แล้วเนาะแล้วก็เพิ่นเป็นไข้ที่แบบเพิ่นไปเล่นข้างนอกนะคะอากาศเย็นแล้วเพิ่นบ่ใส่รองเท้าถุงเท้าแล้วก็ไปแล่นเล่นมืดๆนะคะนั่นน่ะหลังจากมื้อนั้นมาเพิ่นก็เลยเป็นนะคะเป็นไข้เนาะจะบ่ได้ไปโรงเรียนที่นี่ก็เลยล่ามมาติดแม่จ๋ากับป้าป๋านะคะแต่ว่าณมื้อนี้ก็คือแบบน้องอเล็กก็เริ่มดีขึ้นแน่นิดนึงนะคะแต่ว่าพ่อกับแม่ก็คือแบบแย่นะคะกันนี่แหละผลออกมาแล้วก็คือป้าป๋าปกตินะคะเดี๋ยวเฮาจะไปหาอาบน้ําแต่งตัวกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปร้านดอกไม้นะเดี๋ยวจะไปร้านดอกไม้กันนะคะไปซื้อดอกไม้ให้ย่านะคะในวันแม่พรุ่งนี้เนาะแต่ว่าพรุ่งนี้ร้านปิดนะคะเพราะฉะนั้นเฮาจะออกไปซื้อดอกไม้กันณตอนนี้นะคะไปให้ย่าก่อนเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่ชมวันนี้หนูจะไปไหนสวัสดีครับป้าป้าครับสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีไหมครับสบายดีไหมครับคุณผู้ชมโอ้อาการไม่ค่อยดีเลยแต่ว่านั่นแหละเมื่อเช้าเขาก็ตรวจกันไปแล้วนะคะเป็นรอบที่2ซึ่งกับผลกับปกตินะคะตอนนี้เขาก็ออกนอกบ้านแล้วล่ะแต่ว่าพระท่านฮูว่าจะไปใส่นะคะที่แรกว่าจะไปเอาดอกไม้ไปให้ญาติล่วงหน้าในวันแม่ก่อนเพราะว่ามื้ออื่นร้านปิดเนาะแต่ที่นี่น้องสาวป้าป๋าบอกว่าเพิ่นได้สั่งร้านดอกไม้น่ะเอาดอกไม้ไปให้ญาติแล้วล่วงหน้านะคะซึ่งเพราะฉะนั้นมื้อนี้เขาก็เลยมีเวลาเนาะก็เลยบ่ต้องเฝ้านะคะเพราะว่าร้านดอกไม้เขาจะปิดประมาณเที่ยงเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยเดี๋ยวจะหาหม่องลงก่อนว่าจะไปลงไสกันดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจังจะซื้อดอกไม้เขาไปให้ญาติต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นมื้อนี้ก็รีแลกซ์นะคะบ่เฝ้าเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็อากาศบ่ดีนะคะฝนตกนะคะครึ้มมืดๆคิดว่าน่าจะบ่มีแดดเลยมื้อนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงแม่จ๋าก็คงจะเข้าสวนบ่ได้มื้อนี้นะคะก็เลยแบบอาจจะไปหาช้อปปิ้งหยังก่อนแต่ว่าคิดว่ามื้อนี้เป็นวันหยุดแล้วก็คนอาจจะหลายนะคะเดี๋ยวเบิ่งอีกทีนึงว่าเฮาจะไปไสกันค่ะนี่นะคะท้องฟ้าครึ้มมากๆนะคะฝนลงเม็ดอยู่นะคะตอนนี้นี่นะคะหมอกหนามากเลยบนภูเขาน่ะอากาศเย็นตอนนี้กี่องศาตอนนี้13องศานะคะทำไมนะลูกตอนแรกนะคะเมื่อกี้ว่าจะแวะเขาไปร้านดอกไม้ไปซื้อดอกไม้ให้ย่าก่อนที่นี่รถจอดเต็มเลยคิดว่าคนน่าจะหลายนะคะแล้วก็สังเกตว่าทุกช็อปนะคะทุกช็อปช้อปปิ้งนะคะคนเยอะมากๆนะคะทีนี้เขาก็เลยจะมาขอร้านดอกไม้นะคะป้าๆก็เลยว่าจะพาไปอินสปูก่อนแล้วก็อาจจะซื้อของขวัญอย่างอื่นให้ย่าหรือว่าอาจจะซื้อดอกไม้มาจากเมืองอินสปูนะคะแต่เมื่อกี้น้องอเล็กบอกว่าไม่ได้นะป้าต้องไปซื้อดอกไม้ให้ย่าถ้าไม่ซื้อดอกไม้ให้ย่าเดี๋ยวย่าร้องไห้เพิ่นว่าสิเด้เออเพิ่นบอกว่าย่าน่ะมักดอกไม้ต้องซื้อดอกไม้ให้ย่าบ่ให้ซื้ออย่างอื่นนะคะเออนั่นล่ะสภาพอากาศแบบนี้โอเคสวนสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราได้จะใกล้มาเก็บแล้วเลี้ยวใกล้จะได้มาเก็บแล้วเนาะ
ที่สวนสตรอเบอรี่นะคะปลาที่เขาเคยมาเก็บกันนั่นแหละแล้วก็จะมีหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวเขาก็ใกล้จะได้มาเก็บแล้วนะคะฝรั่งคือดีมูดีเรนจ์หน่อไม้ฝรั่งสปาร์เกิลดูวัวกินหญ้าตอนนี้เราก็ถึงอินสปูกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาช้อปปิ้งกันที่ห้างนี้เนาะลดต้อนรับวันแม่ 20% คือตอนแรกแม่จ๋าว่าจะไปเบิ่งเสื้อผ้าอยู่ที่ร้านช็อปซาลานะคะแต่ว่าไปแล้วคนเดียวมากๆนะคะแต่ก็คนหลายมากเขาคิวรอนะคะลองเสื้อผ้านะคะแม่จ๋าก็เลยเปลี่ยนใจนะคะอยากได้อันนี้น่ารักแล้วก็บังเอิญมาเจอพี่คนไทยนำค่ะใส่โทรศัพท์เล็กๆได้เครื่องนึงฮัลโหลได้ยังคอมมี่ป่ะคอมมี่ป่ะสีแดงสวยมากสีแดงสวยคอมมี่คอมมี่อันนี้ก็สวยอันนี้มี3ชิ้นด้านในเป้ก็เยอะนะสวยดีได้ใส่ไปทำงานอันนี้เป็นผ้าร่มเนี่ยเบาดีเขาจะเข้าไปซื้อของให้ย่าร้านนี้นะคะไม่ได้ดอกไม้ไปให้โอมาแต่ว่าได้กระเป๋าไปให้โอมานะคะหวังว่าโอมาจะชอบสีนี้มี2สีนะคะแต่ว่าแม่จ๋าเอาสีนี้ไปให้โอมาข้างในมีหลายช่องแล้วก็มีกระเป๋าใบเล็กอีกข้างในนะคะแล้วก็มี2สาย3สายนะคะนี่ป้าไปจ่ายตังค์แล้วนะคะได้แล้วของขวัญวันแม่โอเคมื้อนี้ไปร้านไหนคนก็หลายนะคะบอมเบ้บอมเบ้หลังจากที่เฮาไปเดินช้อปปิ้งซื้อของกันเรียบร้อยแล้วนะคะเฮาก็พากันมาดังดื่มกาแฟเนาะแต่ว่ามื้อนี้แม่จ๋าดื่มเป็นชาผลไม้รวมเนาะซึ่งแบบว่าแม่จ๋ารู้สึกแสบคอแล้วก็แห้งๆอยู่ที่คอนะคะก็เลยไปอยากดื่มกาแฟนะคะก็เลยแบบหาอย่างอุ่นๆห่อนๆดื่มนะคะก็เดี๋ยวหลังจากดื่มกาแฟเสร็จเรียบร้อยก็คงจะแยกย้ายกันกลับนะคะตอนนี้เขาก็ซื้อของช้อปปิ้งกันเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังกลับบ้านเนาะแต่ว่าตะกี้ลุงโทรมาเนาะเพิ่นบอกว่าให้พายาไปกินข้าวอยู่บ้านหนึ่งในวันแม่มื้ออื่นนะคะเพิ่นจะเฮ็ดอาหารหาทีนี้แม่จ๋าก็เลยว่าจะเฮ็ดต้มขาไก่นะคะไปสมทบเพิ่นนำเดี๋ยวเขาจะแวะซื้อของเพื่อจะเฮ็ดต้มขาไก่ไปบ้านลุงมื้ออื่นนำนะคะระหว่างทางเขาก็แวะซื้อของช้อปปิ้งก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาเห็ดต้มขาไก่ในวันพรุ่งนี้เนาะแต่ก็แม่จ๋าเห็นสับปะรดถูกนะคะแม่จ๋าก็เลยซื้อมาลูกนึงเพื่อจะเอาเห็ดข้าวผัดสับปะรดนะคะแม่จ๋านึกอยากกินนะคะซึ่งจริงๆแล้วมื้ออื่นนะคะวันแม่เนาะเขาจะไปหับยาต่างวางแผนกันไว้เนาะคือแบบไปรับยาไปเที่ยวแล้วก็ไปกินข้าวนอกบ้านนะคะนั่นล่ะแต่ว่าพอดีมื้ออื่นอากาศบ่ดีนะคะฝนตกเนาะลุงเพิ่นก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะก็เลยว่าให้ไปหับยามากินข้าวอยู่บ้านเพิ่นหยังประมาณนี้แหละนะคะแล้วตอนนี้เฮาก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วเนาะคลิปนี้แม่จ๋าก็จังไหนขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ขอให้เป็นวันหยุดที่ดีๆสำหรับทุกคนเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ